เมื่อโลกนี้ไรแสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำกินเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาเล่าเรื่องเวรเรื่องกรรมกันก่อนท่านผู้ฟังวันนี้จะเล่าเรื่องเท่าแก่โรงสีครับคนที่เล่าเรื่องเท่าแก่โรงสีให้ฟังเนี่ย ชื่อคุณบรรเลงมาจากปากใต้มาหากินอยู่ภาคกลางนานแล้วช่วงนั้นตัวเขาเองยังเป็นเด็กๆไปโรงเรียนก็ต้องผ่านหน้าโรงสีเห็นโรงสีนี่มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเรียนชั้นประถมต้นลูกเจ้าของโรงสีคนหนึ่งเป็นผู้หญิงก็เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันชั้นเดียวกันกับเขาด้วยเขาว่าเท่าแก่คนนี้เป็นคนจีนเข็มบันลายเลยเขาใช้คำนี้เลยละ่ะ เอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขามากเอาเปรียบทั้งกับคนงานในโรงสีเองเอาเปรียบทั้งคนที่เอาข้ามาขายกดราคาเขาคือเอาเปรียบเขาทุกอย่างเท่าที่จะเอาเปรียบได้อะนะเขาบอกว่านี่ไม่ได้พูดเราเองนะแต่ว่าคนงานในโรงสีนะั่นแหละมาเล่าให้แม่เขาฟังเพราะว่าที่บ้านเขาเปิดเป็นร้านค้าพวกคนงานก็จะมาซื้อของที่ร้านมานั่งกินอะไรตัวอะไรกันก็คุยกันบางทีกินเหล้าก็าระบายอารมณ์กันอย่างขุนเคือง ไม่ว่าพวกเขาจะไม่พอใจเท่าแกยังไงแต่ว่าพวกเขาก็ต้องการเงินไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องลูกเมียก็ต้องทนทำงานให้เท่าแกถ้าไม่ทำก็ไม่มีตังค์จะไปทำงานอื่นก็หาไม่ได้งานมันหายากจะตายพวกนี้ไม่ค่อยมีเงินกันต้องมาซื้อของเงินเชื่อที่ร้านแม่คุณบรรเลงเนี่ยเป็นประจำเงินออกก็จะเอามาจ่ายให้ในขณะที่คนงานเหน็ดเหนื่อยสายตัวแทบขาดอาบเมือต่างน้ำทำงานกันตัวเป็นเกลียว แต่เงินติดกระเป๋าแทบจะไม่มีหรือว่าไม่มีเลยก็ว่าได้โรงงานข้ามบ้านช่องของเท่าแก่กลับหลังใหญ่โตขึ้นมีโน่นมีนี่ทรัพย์ส,บสมบัติที่ดินอะไรต่ออะไรต่างๆนานางอกเงยขึ้นมาเรากับมันเติบโตได้เองนะคนงานเล่าไปก็โมโหไปไม่ต้องคุยเลยว่าเขากินแรงพวกคนงานที่ต่ำต้อยทุกข์ยากก็เห็นกันอยู่แล้วอ่ะมันไม่ยุติธรรม เท่าแก่นั้นนาจจะให้ค่าจ้างคนงานที่ทํางานให้นะพอสมน้ําสมเนื้อกันไม่ใช่จะกดขี่เอารวยแต่คนเดียวมันไม่ถูกต้องมีคนงานคนหนึ่งทํางานอยู่กับเท่าแก่นี่มานานนานมากแล้วตั้งแต่ยังไม่มีเมียจนมีเมียมีลูกอายุมากแล้วสังขารร่วงโรยทํางานไม่ไหวแกก็ไม่เคยมีอะไรดีขึ้นพอทํางานไม่ไหวก็ต้องออกออกอย่างหมดสภาพพบกับความลําบากในบ้านปลายชีวิต เท่าแก่ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรทํางานไม่ไหวก็ออกไปแค่นั้นนะจบเมียเท่าแก่ก็ไม่ต่างจากเท่าแก่หรอกทองหยองเต็มตัวเสื้อผ้าอาภรณ์มีเป็นร้อยชุดส่วนคนงานเนี่ยมีอยู่ชุดสองชุดถอดเสื้อเปลือยตัวทํางานกันบ้างแมากินดีอยู่ดีมีสุขกันเหลือเกินพูดแล้วมันน่าจะเอาไฟเผาบ้านมันนักนะคนงานเขาว่าหน้าตาทำมืองถึงเลยอารมณ์กําลังพลุ่งพล่านโกรธแค้น ลูกเต้าเท่าแกไม่อยู่ห้าคนนิสัยใจคอก็แตกต่างกันไปบางคนไปทางพ่อคือเข้มปีเลยบางคนมาทางแม่เข้มน้อยหน่อยมีคนเดียวเท่านั้นที่ถือว่าดีก็คือคนที่เป็นผู้หญิงที่เขารู้จักมักจีด้วยเขายังเคยพูดกับเพื่อนผู้หญิงคนนี้ไปตรงๆว่าทําไมเตียเธอเข้มนักอะ่ะเธอก็ยิ้มไม่ได้โกรธเขาก็พูดบอกว่านี่พูดจริงๆนะบอกเตียเธอบางทีให้เข้มน้อยหน่อย เธอก็ตอบว่าเธอพูดไม่ได้หรอกเตี่ยเป็นคนดุมากเอาแต่ใจตัวเองเข้มงวดบางทีก็ฉุนเฉียวเธอกลัวเตี่ยมากเวลาโมโหแล้วเตี่ยจะไม่ฟังใครจะให้ไปพูดได้ยังไงขืนพูดก็มีหวังโดนตบคว่ำแน่ๆเลยจริงๆแล้วเธอก็รู้ดีว่าคนเขาพูดถึงครอบครัวเธออย่างไรแต่เธอเขาไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เธอเป็นแค่ลูกสาวคนเล็กที่ต้องเชื่อฟังทุกคนในครอบครัว คนที่โกรธแค้นเท่าแก่โรงสีนี่มีอยู่ไม่น้อยไม่ได้เกิดจากความอิจฉาริษยาที่เห็นเขาร่ํารวยแต่อย่างใดที่ไม่ชอบก็โดยเหตุผลที่ว่ามานะต่างก็รอดูว่าคนที่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาตลอดเวลาเนี่ยจะมันจะรุ่งเรืองไปได้สักกี่น้ําอ่าพูดง่ายๆก็ว่าอยากจะดูนักว่าเท่าแก่จะล่มจมเมื่อไหร่ปีแล้วปีเล่าผ่านไปเท่าแก่ก็ยังมั่งคั่งขยายโรงสีมีนั่นมีนี่เป็นทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น รถบรรทุกก็หลายคันขึ้นเรือล้ำใหญ่ๆก็มีเอาไว้ใช้ในกิจการบ้านช่องก็ต่อโน่นเติมนี่พูดง่ายๆมีตะรวยกระรวยเท่านั้นผลกรรมไม่เห็นว่าจะแพผ,ผ่านเท่าแก่ตรงไหนเลยมีอยู่วันหนึ่งที่คนเฮกันอย่างสะใจปรากฏว่าเท่าแก่ถูกลอบยิงกระสุนสามนัดพุ่งทะลุหน้าท้องเลือดพุ่งกระฉูดแดงฉานร้องโอยโอยโอยร่างอ้วนเตีย้ยลมมวนต้วน,ต,วนตัวงออยู่ข้างโรงสี ปืนนั้นยิงมาจากสวนที่อยู่ติดกับทางโรงสีทางด้านหลังคนร้ายมาซุ่มอยู่นานเท่าไหร่ไม่มีใครรู้แต่ว่าไปดูกันตอนหลังก็เห็นก้นบุหรี่ทิ้งไว้เกลื่อนคาดว่าจะต้องมาซุ่มอยู่นานนึืออาจจะหลายวันด้วยถึงได้หมดศบโอกาสแต่ว่าเพราะยิงจากระยะไกลความแม่นยำก็น้อยลงไปเดาวากันว่านี่ไม่ใช่ยิงเพื่อสั่งสอนแต่เป็นการจงใจฆ่าเป้าหมายคงจะตั้งใจหน้าอกหัวใจหรือไม่ก็หัวสมอง ปรากฏว่าเท่าแก่ไม่ตายเข้าโรงพยาบาลน,นอนพักรักษาตัวอยู่หลายวันผู้ต้องสงสัยก็ไม่พ้นคนงานที่โดนเท่าแก่ไล่ตะเพิดออกไปคนหนึง่งแล้วก็ไม่ใช่ไล่เปล่าเปล่าเตะตัดขาคนงานนั้นลม้มลงแล้วถีบหน้าคนงานด้วยเท้าคนงานนั้นหน้าหงายได้ปากแตกเลือดกรบเสื้อแสงเปื้อนเลือดแดงไปหมดเขาไม่พูดแม้แต่คําเดียวลุกขึ้นเดินออกไปเงียบๆแต่ว่าไม่รู้ว่าในใจเขานะ่ะคิดแค้นเคืองขนาดไหน ตำรวจก็ตามหาตัวเขาจับตัวมาสอบสวนคือเขาไปได้งานใหม่ทำอยู่ในตลาดเขาก็ไม่มีพิรุธอะไรปืนสักกระบอกก็ไม่มีแถมยิงปืนไม่เป็นในเวลาที่เท่าแก่โดนยิงเนี่ยเขาก็ทำงานอยู่ที่ร้านในตลาดกำลังแบกขนข้าวให้เจ้าของร้านอยู่เจ้าของร้านก็เป็นพยานได้ลูกค้าหลายคนก็เห็นอยู่ทุกคนยินดีเป็นพยานในเขากันทั้งนั้นคนงานนั้นพูดว่าผมจะทำอย่างนั้นทำไม ผมไม่ทำหรอกถึงเขาจะกระทืบหน้าผมเละผมก็ไม่กล้าทําอะไรเขาหลอกครับปรากฏว่าคนที่ยิงไม่ใช่เขาเท่าแก่ก็เลยโกรธจัดว่าจ้างคนสืผหาตัวให้ได้เพื่อจะลงมือเองไม่พึงพาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแล้วกะว่าจะชำระแค้นด้วยตัวเองสงสัยรายต่อไปว่าคงจะเป็นคู่แข่งทางธุรกิจค้าข้าวหรือไม่ก็คนงานคนใดคนหนึ่งที่โดนเท่าแก่ไล่ออกไปนานแล้วเพิ่งจะหวนกลับมาลงมือ เพราะว่าคนงานแต่และคนที่โดนไล่ออกไปก็มักจะไม่ได้ออกไปดีๆเท่าแก่มักจะใช้วาจาที่หยาบคายกลดาปนปี้ก็ล้วนแต่สร้างความเจ็บแค้นให้ทั้งสิน้นและถ้าลงมือได้ก็จะตบหน้าหรือทําอะไรอย่างอื่นด้วยแล้วแต่อารมณ์และความพอใจอย่างไรก็ตามไม่ว่าเท่าแก่อยากจะรู้ตัวมือปืนมากแค่ไหนแต่เท่าแก่ก็ไม่ได้ข่าวอะไรเลยเท่าแก่โดนยิงนั่นคนหัวเราะกันอย่างคลืน่นเครง่งสมน้ำหน้า พูดกันว่าไอ้คนยิงมันทําดีแล้วเกินแล้วพูดกันอีกว่าเท่าแก่ไม่น่ารอดเนี่ยน่าจะตายหงหลังจากนั้นเท่าแก่ก็ระวังตัวตลอดโดนรอบยิงอีกสองครั้งแต่ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่รู้ว่าใครทําด้วยรถบรรทุกก็ถูกขโมยไปไปตามกลับมาได้ไฟไหม้โรงสีอา้าวดับทันเสียหายไม่มากเท่าแก่ก็ยังร่ํารวยดีอยู่วันเวลาผ่านไปเท่าแก่ก็แก่ตัวมากขึ้นความแก่ชรามาเยือนมาพรากความแข็งแรงไป ร่างกายก็เริ่มเป็นโน่นเป็นนี่ไปหาหมอไปโรงพยาบาลบ่อยบๆกิจการโรงสีก็ตกท่อสู่ทายาลูกๆกก็ทำหน้าที่แทนเมียเท่าแก่มีอันล้มหายตายไปคืเป็นหลายโรคแต่ว่าที่ทําให้หมดลมหายใจก็คือไตาวายเสียบพลันเท่าแก่เองก็ย่าแย่ก่อนนั้นอ้วนอายุมากกลับผอมสุดโสมลูกเต้าเอาใจใส่ดูแลแต่ว่าสังขารมันไม่ไหวแล้ว วันหนึ่งก็มีข่าวรู้กันทั่วไปว่าเท่าแก่รวงสีนะ่ะเดินไม่ได้แล้วนอนอย่างเดียวเนื่องจากเป็นอำมาตข่าวนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนที่เท่าแก่ยังดูแลรวงสีเอารัดเอาเปรียบคนงานอยู่อ่าก็คงจะทำให้หัวเราะกันดังลั่นแต่ว่าตอนนี้กลับไม่ใช่ต่างคนต่างก็พูดอย่างปรงๆบอกว่านั่นนะเวนนั่นแหละกมที่ทำเอาไว้มากมายเอาเปรียบเข้าเอาเงินไปมากๆไม่เผื่อแผ่แบ่งปันให้ใครเลย มันเป็นอย่างนั้นนะ่ะนอนอย่างเดียวทําอะไรได้เงินทองทรัพย์สมบัติที่งกงกงกกอบโกยมาเนี่ยมันของนอกกายจริงๆปุ๊บปั๊บตายไปเอาอะไรไปได้บ้างได้ไหมล่ะเงินสักบาทเขาใส่ปากให้ยังเอาไปไม่ได้เลยเท่าแก่ทรมานทรกรรมอยู่หลายปีกว่าจะสิ้นลมหายใจไม่ว่าใครก็ว่ากันทั้งนั้นบอกกรรมคนอย่างเท่าแก่หรือว่าใครก็ตามที่โกงเอาเปรียบเขาเบียดบงังเบียดเบียนคนอื่น ก็มักจะจบลงด้วยการโดนผลกรรมตามสนองลูกๆของเท่าแก่บริหารโรงสีก็ทำนองเดียวกับเตีย่ยแต่ก็ยังดีอยู่บ้างที่ไม่ป่าเทือนการเอาเปรียบก็ยังมีอยู่การค้าขายก็หวังกำไรเยอะๆกันแหละคนที่เล่าเรื่องนี้เขาก็บอกว่าเขาเองก็เป็นพ่อค้าแต่เขาไม่เคยเอากำไรมากเหมือนเท่าแก่เขาเอาแค่แค่พออยู่ได้แบ่งๆกันไปเพราะว่าเขากลัวบ้านปลายแห่งชีวิตนี่จะต้องเป็นเหมือนกับเท่าแก่คนนี้แหละครับ ที่จังหวัดลบบุรีครับมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งแกออกเงินกู้คุณสมคิดนี่ก็เป็นคนหนึ่งละที่เป็นลูกหนี้ของเท่าแก่คนเนี้ยโดยกู้มาลงทุนเลี้ยงไก่พันรวมทั้งค่าทําเล้าและค่าอาหารหมื่นกว่าบาทแล้วก็ได้ทําสัญญาไว้ไม่มีกำหนดว่ามีเมื่อไหร่ก็ส่งต้นทุนไม่มีก็ให้ดอกไปเรื่อยๆร,ระยะที่เลี้ยงไก่อยู่นั่นก็ส่งดอกทุกเดือน ก็คิดว่าขายไก่แล้วจะส่งต้นทุนให้เขาพอประมาณสามเดือนผ่านไปไก่โตพอจะจับขายได้ก็เรอเอินไก่ไม่มีน้ำหนักเป็นโรคตายซะบ้างที่เหลือทางปามก็ไม่มาจับต้องขายเองทีละตัวสองตัวหรือว่าทอดขายบ้างเงินที่ได้ก็เป็นเบี้ยบ้ายร้ายทางหมดเก็บต้นทุนส่งเขาไม่ได้ก็จำเป็นต้องส่งดอกเบี้ยต่อไปทุกเดือนส่งดอกเบี้ยมาประมาณสองปี เท่าแกนายทุนคนนี้ก็เกิดเป็นโรคชราแล้วถึงแก่กรรมไปตามอายุไขก่อนหน้าจะถึงแก่กรรมก็ยกเรื่องนี้สินหลักฐานเงินกู้ให้หลานชายเขาคนหนึ่งซึ่งเป็นทนายความให้เป็นตัวแทนเก็บเงินกู้จากลูกหนี้ทุกคนแล้วก็ให้หลานเขยเป็นผู้จัดการมรดกพร้อมทั้งทำพินัยกรรมไปด้วยที่จะให้ทรัพย์สินอะไรต่อใครหรือว่าเงินกู้ที่เก็บมาได้นั้นลูกหลานคนไหนควรจะได้เท่าไหร่ก็ทำไว้เสร็จ เพื่อป้องกันเผื่อจะมีปัญหาเกิดแย่งกันขึ้นทีหลังเมื่อเขาถึงแก่กรรมไปแล้วพอเท่าแก่ผู้สูงอายุถึงแก่กรรมไปประมาณหนึ่งเดือนฝ่ายหลานชายซึ่งเป็นทนายความก็ทำหนังสือไปให้ผู้เป็นลูกนี่ทุกคนว่าให้นำเงินที่กู้จากเท่าแก่ไปเนี่ยมาชำระทุกคนภายในเจ็ดวันมิฉะนั้นจะดำเนินการตามกฎหมายหากใครขัดข้องอย่างไรก็มาพบที่บ้านเท่าแก่ พวกบรรดาลูกหนี้ทุกคนเมื่อได้รับหนังสือทวงหนี้ก็พากันไปเหมือนกับไปประชุมที่บ้านเท่าแก่ในวันที่เจ็ดนับจากวันที่ออกหนังสือเตือนไปเพราะว่าแกมีหนังสือนัดพร้อมเปรียงกันอีกครั้งหนึ่งทั้งผู้จัดการมรดกทั้งทนายความแต่ลูกหนี้ต่างก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันเหมือนผู้ใหญ่บ้านประชุมลูกบ้านไม่มีผิดคนที่มีเงินก็นําไปให้เลยในวันนั้นทั้งทนายความก็คืนหลักฐานหรือว่าสัญญาให้ ส่วนคนที่ยังไม่มีก็ต้องเอาสัญญามาชำระสะสางกันใหม่ให้เรียบร้อยเช่นบางรายไม่มีพยานบางรายไม่มีผู้คำประกันก็ทำให้เรียบร้อยเสียคิดดอกเบี้ยตามกฎหมายพวกลูกหนี้ที่ยังไม่มีก็ขอผัดผ่อนไว้ทนายก็เก็บหลักฐานหรือว่าสัญญากู้ไว้ทุกรายบางรายเอาที่ดินเข้าจำนองบางรายก็เอาบ้านไปจำนองในสัญญาเพื่อเป็นการผูกมัดลูกหนี้ที่บิดปลิ้วไม่ชำระ พอจวนจะสิ้นปีนับตั้งแต่เท่าแก่ถึงแก่กรรมฝ่ายทนายเขาก็เกรงว่าจะหมดอายุความที่จะฟ้องคือตามกฎหมายแพ่งระบุไว้ว่าต้องฟ้องภายในหนึ่งปีหากต้องการเงินกู้จากลูกหนี้คืนเขาก็มีหนังสือไปยังลูกหนี้ที่ติดค้างทุกรายอีกเพื่อให้นําเงินมาชําระหนี้ปรากฏว่ามีคนนําเงินมาชําระประมาณสามในสี่ของลูกหนี้ที่คงค้างส่วนที่เหลือนั้นยังไม่มีให้ ทนายแกก็ยื่นฟ้องศาลเพื่อขอพึ่งบาร,รมีศาลช่วยเรียกต้นทุนคืนมาให้หมดจากนั้นต่อมาสองธรรันทางศาลก็มีหมายเรียกตัวพวกที่เป็นลูกหนี้ไปยังศาลพร้อมกับสำเนาฟ้องมีสาระที่สำคัญอยู่ว่าให้ลูกหนี้ไปให้การที่ศาลภายในแวันบรรดาลูกหนี้ที่ติดค้างนี้รวมทั้งคุณสมคิดด้วยคนหนึ่งที่ถูกฟ้องก็จำเป็นจะต้องไปให้การที่ศาลกับเขา เมื่อผู้พิพากษาเรียกตัวเข้าไปให้การทุกคนที่ไปด้วยกันนั้นต่างก็ขอผัดผ่อนสารกันคนละเดือนสองเดือนบ้าง3ามสเดือนบ้างทางทนายก็ตกลงยินยอมให้ผัดผ่อนทางผู้พิพากษาก็โอนอ่อนผ่อนตามเพราะเห็นคู่กรณีตกลงกันแล้วจึงบันทึกไว้ที่หมายป้องพอถึงกำหนดเข้าจริงๆคนที่หาเงินได้ก็นำไปชำระที่บ้านทนายเพื่อจะได้พูดได้คุยกันเปนการส่วนตัวบ้างอะไรทำนองนั้น ส่วนคนที่ยังไม่มีก็ขอผัดผ่อนทนายแบบกันเองต่อไปอีกแกเห็นใจก็ยอมให้ผัดผ่อนกันไ้อีกเพราะอาจจะคิดว่าที่เรียกเงินต้นทุนคืนมาให้เจ้านี่นั่นก็ได้มามา,มากถึงเก้าสิบเปอร์เซนแล้วที่คงค้างก็มีส่วนน้อยทางทายาทของเจ้านี่คงจะไม่ตำหนิประกอบกับเห็นใจคนที่ไม่มีด้วยอะไรทำนองนี้ก็ยอมให้ผัผดผ่ไปเรื่อยๆแต่ว่าต้องคิดดอกเบีย้ยติดตามเป็นเงาตามตัวไปด้วย ส่วนตัวคุณสมคิดเองก็ใช้วิธีส่งผ่อนไปให้เขาเป็นรายเดือนแต่บางเดือนก็ไม่ได้ส่งเพราะไม่มีส่งบ้างไม่ส่งบ้างทำนองนั้นระยะเวลาสองสามปีส่งเงินให้เขาเพียงห้าพันเท่านั้นในต้นทุนหมื่นสาทั้งนี้ก็เพราะเนื่องจากมีภาระเด็กเรียนหลายคนแล้วก็เรียนสูงขึ้นด้วยหนี้สินรายใหม่อื่นๆก็พลอยเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าเงินเดือนไม่พอใช้จ่ายภายในครอบครัว ก็พยายามไปขอผัดผ่อนเขาไว้เรื่อยๆืนานเข้าก็ไม่ค่อยได้ไปด้วยตนเองใช้จดหมายไปบอกบอกว่าหากกู้สหกรณ์ได้เมื่อไหร่ก็จะมาชำระหนี้ให้หมดสิน้นแต่เมื่อได้เงินกู้เมื่อใดเจ้านี่รายใหม่ก็เอาไปทุกทีเพราะเจ้านี่รายใหม่นี่อยู่ใกล้กันได้เงินจากที่ไหนก็รู้ดีทุกทีทำให้เจ้านี่ที่อยู่ไกลก็ไม่ได้ คุณสมคิดก็พลอยเสียคำพูดตอนนี้ไปด้วยก็พยายามพูดแต่เขาเห็นใจเพราะยังไม่มีให้ถึงมีก็เจ้านี่รายใหม่แย่งเอาไปเสียอย่างที่ว่านั้นทางทนายแกก็รู้ดีว่ากู้ได้แล้วก็ยังไม่ให้ให้คนอื่นไปหมดคุณสมคิดก็ต้องยอมรับแต่ก็ขอผัดผ่อนไปให้เด็กเรียนจบสักสองคนก่อนเพราะว่ามีเด็กเรียนสี่คนด้วยกันจนเวลาล่วงมาสี่ห้าปีเด็กก็เรียนจบออกมาสองคน คนหนึ่งจบปอศสูงอีกคนหนึ่งจบระดับห้าแต่ก็ยังไม่ได้ทำงานพอคุณสมคิดย้ายไปทำการสอนโรงเรียนใหม่อีกโรงเรียนหนึ่งคือคุณสมคิดที่เป็นครูด้วยนะครับอพอย้ายไปทำการสอนโรงเรียนใหม่อีกโรงเรียนหนึ่งบริเวณใกล้ๆโรงเรียนนะั้นมีสวนป่าของรัฐบาลหลายแห่งเมื่อได้ไปทำการสอนอยู่สักเดือนหนึ่งผ่านไปแล้วก็คิดหาทางให้เด็กมีงานทำ เพื่อจะช่วยแบ่งเบาภาระไปบ้างถึงจะไม่ใช่งานบรรจุตามวุฒิที่เรียนมาก็จริงแต่ก็ยังดีกว่าให้เด็กว่างเมื่อคิดได้ดังกล่าวแล้วก็เข้าไปในสวนป่าขอฝากเด็กเข้าทํางานกับหัวหน้าสวนป่าคนหนึ่งท่านก็ถามว่าเด็กเรียนอะไรมาจบปศสูงมาครับเอกอะไรเล่นดนตรีหรือกีฬาเก่งไหมคําถามของท่านก็พอดีถูกเป้าหมายเลยเพราะว่าเด็กท้งนี้เก่งจริงๆเก่งทั้งนี้จริงๆ ก็เลยบอกว่าเอาเด็กแกถนัดมากทั้งสองอย่างนั่นแหละครับพอดีหัวหน้าท่านก็เป็นคนชอบดนตรีและกีฬาอยู่แล้วก็รับเด็กไว้ทันทีแต่ก็ได้เป็นรายวันไปก่อนหากอยู่นั้นๆไม่ได้ออกไปทํางานที่ไหนอีกก็จะช่วยบรรจุให้ให้เป็นผู้คุมคนงานแล้วก็ธุราการด้วยพอเห็นเด็กได้ทํางานช่วยแบ่งเบาภาระได้บ้างแล้ววันหนึ่งคุณสมคิดก็สละเวลาไปหาทนายเพื่อเจรจาทางนี่สินพอเห็นหน้าแกก็ถามว่า เออดีจะเอาอยัางไงเนี่ยหลายปีมาแล้วนะขึ้นปีใหม่นี้ถ้ายังไม่มีเงินมาชําระนี่จะต้องยึดทรัพย์ในสัญญาหมดทุกคนแล้วนะว่าไม่สนใจชําระนี่คุณสมคิดใจหายว่าเมื่อได้ยินคําว่าจะยึดทรัพย์ก็ขอผลัดผ่อนสิ้นเดือนที่ไปอา่าไปหาแกนั่นนะ่ะอ้างเหตุผลต่างๆนานา,นา,นาตามที่กล่าวมาแล้วให้ฟังแกก็ยืนกรานท่าเดียวว่าจําเป็นต้องยึดแนะ่ถ้าขึ้นปีใหม่นี้ไม่มีเงินมาชําระแล้วก็ และก่อนจะกลับบ้านก็ยังสั่งกำชับอีกว่าถ้าคราวหน้าไม่มีเงินมาไม่ต้องมานะไม่มีประโยชน์อ่ะแกพูดอย่างเงี้ยสั่งแล้วก็รีบไปทำงานโดยที่ไม่ได้สนใจใยดีในคำพูดของคุณสมคิดอีกพอกลับถึงบ้านก็วิ่งหาเงินจนสุดความสามารถแต่ก็ไม่สำเร็จคิดว่าสิ้นเดือนจะขอผ่อนอ่าผ่อนส่งเป็นรายเดือนเพราะเห็นว่าภาระเบาบางไปบ้างพอจะผ่อนส่งเขาได้แล้ว แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าทนายแกจะยอมเพราะว่ามันนานแล้วความตั้งใจของทนายเขาจะเอาให้หมดนั่นแหละเมื่อหาเงินก้อนที่ไหนไม่ได้หมดหนทางแล้วก็ตั้งใจสวดมนต์ภาวนาสมาธิแล้วแผ่เมตตาไปให้เจ้าหนี้ที่ล่วงลับไปแล้วบ้างไปให้ทนายบ้างว่าให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดประกอบกับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระแก้วมรกตพระสยามเทวาธิราชที่บ้านด้วยว่าขอพึ่งบุญญาบาร,รมีจากท่านให้ช่วยแก้ เรื่องร้ายนี้ให้กลายเป็นดีตั้งแต่วันที่กลับจากบ้านทนายความมาก็ภาวนาสมาธิแผ่เมตตาเรื่อยๆปกติก็ทําอยู่แล้วแต่เมื่อมีปัญหาจะต้องแก้เฉพาะหน้าอย่างนี้ก็เพิ่มการปฏิบัติภาวนาสมาธิให้มากขึ้นพอใกล้จะถึงวันขึ้นปีใหม่ก็กลับไปหาทนายอีกครั้งหนึ่งเตรียมเงินพันหนึ่งไปชาระผ่อนให้แต่ทางทนายจะรับหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็ทำใจดีสู้เสือเข้าไว้ ผูกใจไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านภาวนาสมาธิทุกเวลานาทีจนย่างเท้าเข้าบ้านทนายไปสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นประจักษ์แก่ตาพอเห็นหน้าทนายแกก็ยิ้มแย้มแจ่มใสยยินดีต้อนรับเหมือนกับเป็นคนละคนที่ไปหาเมื่อคราวก่อนปัญหาที่คิดว่าจะแก้ได้ยากนะครับเป็นของง่ายนิดเดียวตกลงกันอย่างง่ายดายโดยให้ผ่อนชำระเดือนละพันตามข้อเสนอของคุณสมคิด และจะให้อย่างไรทนายก็ตามใจคุณสมคิดทุกอย่างด้วยเออคุณสมคิดบอกว่าที่ช่วยแก้ปัญหาหนักหนาสาหัสด,ดังที่กล่าวมานี้อาจจะเป็นด้วยอนุภาพของพระแก้วพระสยามเทวาธิราชและอานิสงส์ของการภาวนาสมาธิของแก่ด้วยก็ได้นะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องของกรรมไม่ดี เรื่องนี้คุณประเสริฐเล่าให้ฟังคุณประเสริฐบอกว่าไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลก็ไปเจอคุณป้าอยู่คนหนึ่งน่ะเล่าให้ฟังบอกว่าแกมีลูกอยู่สองคนคนที่นอนป่วยอยู่กับน้องสาวอีกคนหนึ่งน่ะส่วนพ่อของเขาน่ะเสียชีวิตไปได้สองปีกว่าแล้วเนื่องจากเขาเป็นตำรวจชายแดนแล้วเกิดไปเหยียบกับดักระเบิดเข้าลูกชายคนนี้มีชื่อว่าสุพลตอนเด็กๆเ,เขาเป็นคนที่ชอบ ซุกซนมากมีนิสัยผิดกับน้องสาวชนิดหน้ามือเป็นหลังมือชอบเอาแต่ใจตัวเองข่มเหงรังแกน้องสาวกับแม่เมื่อทําอะไรไม่ถูกใจก็จะโกรธพานเกเรทุบข้าวของจนพังเสียหายพอแม่ว่ากล่าวตักเตือนก็เถียงด่าทอสาเสียเทเสียบางครั้งก็เตะถีบแม่จนล้มลงเมื่อน้องสาวเข้ามาพยุงก็ด่าซ้ําเติมอีแกมึงเอาใจมันมากกว่ากูน้องสาวเองก็ได้ต่ร้องไห้ วันๆเนนายสุพลนี่ก็สร้างแต่ความทุกข์ใจแล้วก็เดือดร้อนมาให้กับครอบครัวตลอดเรียนก็ไม่จบถูกครูไล่ออกจากโรงเรียนตั้งแต่ชั้นม .4 เนื่องจากประพฤติตัวไม่ดีคาเรียนบ่อยเตือนก็ไม่ฟังมีจดหมายจากทางโรงเรียนมาถึงแม่เนะี่ยหลายครั้งพอแม่ว่ากล่าวตักเตือนเขาก็บน่นเดินหนีหายออกไปจากบ้านบางครั้งก็เตะเอาเมื่อน้องสาวเห็นเข้าก็เข้ามาช่วยสร้างความไม่พอใจให้เขาเพิ่มมากขึ้นก็เตะน้องสาวด้วยอีกคนหนึ่ง หลังจากที่สุพลถูกทางโรงเรียนไล่ออกแล้วมีผู้ใหญ่บางคนแนะนำให้เขาไปซื้อหมูซื้อไก่มาฆ้าเอาเนื้อเพราะว่าได้เงินดีแถมยังได้กินอีกด้วยเขาก็มาขอเงินแม่ไปลงทุนสี่พันบาทแม่ก็บอกว่ามีเงินไม่พอเขาก็บังคับให้แม่ไปหายืมมาให้ได้ไม่งั้นจะอรารวาดให้บ้านพังเอาว่างั้นพอแม่หาเงินมาให้ได้แล้วสุพลก็นำเงินไปซื้อหมูมาสามตัวไก่ห้าตัว แล้วก็ตื่นขึ้นมาตีสี่ลงมือจัดการฆ่าหมูฆ่าไก่จากนั้นก็เอาเนื้อไปขายได้กําไรมาบ้างพอสมควรเขาฆ่าหมูฆ่าไก่อยู่ได้ไม่กี่วันก็มีสุนัขมารบกวนด้วยความรําคาญเขาก็เอาเนื้อหมูเนื้อไก่ใส่ย,ยาฆ่า,มาแมลงโยนให้หมากินจนพวกมันตายกันเรียบไม่มีเหลือเลยแม้แต่ตัวเดียวสุพลในท,ทาอาชีพนี้มาได้สิบกว่าวัน หลวงพ่อที่วัดก็เดินทางมาบอกกับเขาว่าถ้าจะฆ่าหมูกับไก่ให้เอาไปฆ่าที่ทุ่งนาเพราะว่าทางวัดและชาวบ้านใกล้เคียงเขาหนกหูเนื่องจากตอนที่เขาฆ่าหมูมันจะส่งเสียงร้องดังมากแต่เขาก็ไม่ยอมฟังก็ยังก้มหน้าก้มตาฆ่าอยู่ทุกวันสองเดือนต่อมาหลวงพ่อก็เดินมาบอกอีกเป็นครั้งที่สองสุพลนมโมโหตัดสินใจเลิกอาชีพการฆ่าหมูฆ่าไก่นั่นเลยสุพลอยู่บ้านได้ไม่กี่วันก็มีเพื่อนมาชักชวนให้ไปหางานทําที่กรุงเทพ เขาก็มาขอเงินค่ารถกับแม่อีกเพราะว่าเงินที่เขาหามาได้จากการค้าหมูค้าไก่นั้นเขาถลุงไปในการใช้จ่ายจนหมดแล้วอ่าแม่ก็ต้องบากง่าไปหยิบยืมจากเพื่อนบ้างมาให้เพราะถ้าไม่ยอมไปหามาให้ก็กลัวว่าลูกจะอาราวาสอีกสุพลกับเพื่อนมาถึงกรุงเทพก็ได้งานทํากันเลยเป็นงานก่อสร้างทําอยู่ประมาณ6เดือน ก็เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งก็เลยตัดสินใจให้เพื่อนไปช่วยคุยกับเท่าแก่เจ้าของอู่รถแท็กซี่เพื่อที่จะเอารถออกมาขับรับจ้างสุพลก็ขับรถรับส่งผู้โดยสารได้อยู่สักระยะหนึ่งก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นอีกเนื่องจากไรายได้ไม่พอใช้เขาก็อยากจะกลับไปอยู่บ้านเหมือนเดิมพอกลับมาอยู่บ้านเขาก็เริ่มคบเพื่อนเกเรกินเหล้าเมายาวันๆไม่ยอมทํางานทําการอะไรวันหนึ่งสุพลก็ยืมมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนขี่เข้าไปในเมือง ตอนเวลาประมาณสามโมงเช้าวันนั้นเขาก็มีอาการมึนเมาก็ทำให้ควบคุมสติไม่ค่อยจะได้ปรากฏว่ามีรถบรรทุกสิบล้อคันหนึ่งซึ่งกำลังแล่นออกมาจากในเมืองก็เ,เกิดเฉียวรถมอเตอร์ไซค์ของสุพลที่ขี่อยู่ล้มลงแล้วล้อก็เหยียบทับโดนเขาที่ขาขวาเลยหัวเข่าขึ้นมานิดหน่อยจนแหลกละเอียดจากนั้นคนขับรถสิบล้อก็รีบวิ่งหนีเอาตัวรอดไปสุพลได้แต่นอนร้องครวญครางอยู่กลางถนน บังเอิญก็มีรถเก๋งคันหนึ่งวิ่งผ่านมาพบเห็นเหตุการณ์ก็โทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจพอตำรวจมาถึงก็รีบนำเข้ามาส่งที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะคุณแม่ของนายสุพลเนี่ยเล่าเล่าให้ฟังคุณสุพลก็ยกมือไหว้พร้อมกับกล่าวขอบพระคุณพลังก็คิดในใจว่ามันคงเป็นบาปกรรมของสุพลเองที่สร้างเอาไว้มากมายบัดนี้เขาคงจะสำนึกได้แล้วล่าว่าตัวเองได้ทำอะไรลงไป เโดยเฉพาะขาข้างที่เตะแม่นะนะครับอืมเวรนกรรมจริงๆนี่กรรมชั่วครับกรรมชั่ว